เป็นลักษณะของภาพสัตว์นะที่นักเรียนได้ฝึกนะปฏิบัติในการวาดวันนี้นักเรียนก็ระบายสีให้สีตามภาพที่นักเรียนวาดมาน่ะเส้นไหนที่ไม่ต้องการเนี่ยลบออกได้เดี๋ยวลบทีหลังก็ได ได้เขาโครงภาพร่างแล้วก็รีบระบายสีเลยนะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำงานให้ได้ภาพที่สวยงามส่วนรายละเอียดรอบๆตัวสัตว์นี้ว่างๆอยู่นักเรียนก็สามารถเติมใส่ไปได้ไม่ว่าจะเป็นนะต้นหญ้าเป็นพื้นดินได้หมดเป็นต้นไม้หรือเป็นป่าอะไรตามจินตนาการของแต่ละคนนะใส่รายละเอียดมาอย่าให้เป็นภาพว่างๆเฉยๆเสือตัวนี้อยู่ที่ไหนเสือตัวนี้อยู่ที่ไหนวาดมาให้ดูด้วยนะสำหรับนักเรียนอันนี้เป็นการฝึกทักษะการระบายสีไม้ไปด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะไปฝึกระบายสีช็อคกันแล้วเป็นภาพการ์ตูนนะลักษณะภาพสัตวคิดก่อนคิดออกแบบภาพก่อนว่า
จะวาดภาพสัตว์อะไรดีและคิดได้แล้วนะว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรรูปลักษณะของสัตว์ที่หนูจะวาดนะเป็นแบบไหนแล้วหนูก็ลงมือวาดเมื่อวางภาพได้แล้วลงมือร่างภาพร่างภาพเสร็จแล้วก็ระบายสีนะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้นักเรียนได้ภาพที่สวยงามระบายสีเพราะว่าวาดบนกระดาษสีขาวระบายสีให้ภาพมีสีสันสวยงามขึ้นมาเพิ่มร่างเขาโครงนี่จะทำให้นักเรียนวาดภาพได้ง่ายขึ้นนะเวลาวาดก็ต้องระบายสีให้หมดทุกส่วนที่เราวาดไว ระบายสีให้ใกล้เคียงกับธรรมชาตินะเอาตามด้านที่เธอถนัดนะเวลาเธอวาดเสือเป็นสัตว์ดุร้ายไม่ควรเข้าใกล้แต่ในเสือในเรื่องที่ครูเล่าเป็นเสือที่โง่เขลาก็เลยต้องตายเลยถ้าไปเห็นเสืออย่าคิดว่ามันโง่นะอย่าคิดว่ามันโง่เหมือนในเรื่องที่ครูเล่านะอย่าเข้าใกล้มันเชียวนะส่วนทองเอาเหลืองเหลืองเหลืองเอาเหลืองมาใส่ทองอ
อ้าวเวลาเรามีน้อยนะคะรีบทำงานเวลาเรามีน้อยฉะนั้นเวลาที่มีในห้องนี้รีบทำงานจะได้ไม่มีงานค้างกลับไปดำมาใส่ตรงลายครูเอาสีดำมาใส่ตรงลายนี่เอาสีดำมาวันนี้